สวัสดีครับชาวบิกินเพจที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมก็มีไอเทมเจ๋งๆเอามารีวิวให้ดูกันก็สำหรับวินาทีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรฮอตได้เท่ากับเจนี่อีกแล้วซึ่งมันก็คือ ROG Ally นั่นเองก็สำหรับ ROG Ally นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ย่อให้เล็กลงยิ่งกว่าเครื่องแล็ปท็อปซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่เครื่องเกมคืออะไรก็ตามที่คอมพิวเตอร์ปกติเขาทำได้แน่นอนว่าเจ้าเครื่องนี้ก็ทำได้เช่นกันแต่ว่าในด้านประสิทธิภาพของมันจะเจ๋งแค่ไหนและก็มีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันก่อนอื่นเลยมาเริ่มจากตัวกล่องที่เขาใส่จากเครื่องนี้ก่อนตัวกล่องจะเป็นโทนสีขาวสีเทาสีดำตัดกันซึ่งมันก็เป็นสีที่โทนสี FC ของ ROG Zephyrus นั้นคุ้นเคยด้านหน้ากล่องก็จะมีหน้าตาของตัวเครื่องเท่ากับขนาดเครื่องจริงส่วนด้านหลังก็จะบอกถึงสเปคของเครื่องไม่ว่าจะเป็น CPU GPU RAM และก็รุ่น Wi-Fi รวมไปถึงระบบปฏิบัติการที่ติดมากับเครื่องพอเปิดกล่องขึ้นมาคุณก็จะได้เจอเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally แบบนี้ภายในก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบวารันตีรวมไปถึงสายชาร์จซึ่งตัวสายชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ PD adapter ขนาด65วัตต์ที่ถ้าเกิดคุณมีแล็ปท็อปที่รองรับการชาร์จแบบ PD คุณก็สามารถเอามาใช้งานด้วยกันได้และสุดท้ายใต้ฝากล่องก็จะมีแท่นเอาไว้สำหรับตั้งตัวเครื่องภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้ทีนี้มาดูกันว่าเจ้าพระเอกอย่างเจ้า ROG Ally มันจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างสำหรับตัวบอดี้ก็จะเป็นสีขาววัสดุจะเป็นพลาสติกที่จับดูแล้วจะรู้สึกพรีเมียมแน่นไม่ก้องแก๊งตามมาตรฐานแบบ ROG จับแล้วก็กระชับมือรู้สึกดีเวลาสัมผัสไม่ลื่นหลุดมือแบบง่ายๆแต่ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้แบบที่ไม่รู้สึกหนักสามารถถือได้เป็นเวลานานโดยที่ไม่รู้สึกเมื่อยโดยรวมแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบในภาพนี้เลยถือว่าออกแบบมาได้ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวจนใครๆก็ต้องหลงรักตั้งแต่แวบแรกที่เห็นส่วนหน้าจอก็จะเป็นขนาด7นิ้วความละเอียด 1920x1080อัตรา refresh rate 120Hz ที่มาพร้อมกับขอบเขตสี sRGB 100% ป้องกันการฉีกขาดของภาพด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync Premium โดยที่หน้าจอตัวนี้จะมีความสว่างอยู่ที่500นิตแล้วก็แน่นอนว่าจอตัวนี้ก็รองรับระบบทัชสกรีนที่สามารถทัชพร้อมกันได้ถึง10จุดซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าทัชไปแล้วหน้าจอจะได้รับความเสียหายเพราะมันคือกระจกแบบ Corning Gorilla Glass Victus ที่มาพร้อมกับสารเคลือบ Corning Gorilla Glass DX4โดยที่สารตัวนี้จะทำให้ปัญหาในการสะท้อนแสงนั้นลดน้อยลงและก็ยังทำให้ตัวจอนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นส่วนลำโพงจะมีด้วยกัน2ตัวแบบ Front Facing Speaker นี่คือลำโพงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Smart Amp และก็ Dolby Atmos ทำให้เสียงที่ได้กระหึ่มรอบทิศทางแบบสมจริงและนอกจากนั้นตัวเครื่องก็ยังมาพร้อมกับไมโครโฟน2ตัวที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการตัดเสียงรบกวนโดยเฉพาะทำให้สามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นการคอลคุยกันหรือแม้แต่การสตรีมส่วนปุ่มควบคุมก็ถูกออกแบบมาในรูปแบบที่เกมเมอร์คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นปุ่มทริกเกอร์ปุ่ม D-pad และก็ปุ่ม ABXY เน้นกดง่ายใช้งานง่ายสบายมือซึ่งปุ่มพวกนี้เราสามารถใช้งานมันแทนอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการคลิกซ้ายคลิกขวาหรือแม้แต่การเลื่อนเมาส์และปุ่มเหล่านี้ก็สามารถปรับแต่งเองได้ตามความถนัดไม่ว่าจะเป็น Dead Zone หรือแม้แต่การ Sensitive ของการควบคุมโดยเฉพาะปุ่มกดทริกเกอร์แบบ Hall Sensor ที่เราสามารถเลือกปรับความไวได้ตามถนัดนอกจากนั้นแล้วที่ด้านหลังตัวเครื่องก็ยังมีปุ่มสำหรับการตั้งมาโครมาให้ถึง2ปุ่มสามารถตั้งค่าเพื่อใช้งานคล้ายๆกับปุ่มฟังก์ชันบนคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำให้ตัวเครื่องนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งการปรับแต่งเหล่านี้เราสามารถปรับแต่งได้ง่ายๆด้วยโปรแกรม Amoly Case SE ที่ทางเครื่องมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นการสั่นหรือแม้แต่ระบบหมุนแบบไจโรที่เกมนั้นรองรับเราก็สามารถมาปรับทุกอย่างได้ในโปรแกรมตัวนี้เลยส่วนการระบายความร้อนจะเป็นการดูดลมเย็นจากด้านหลังแล้วก็ปล่อยลมร้อนออกมาจากด้านบนเครื่องเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นไม่รู้สึกว่าเครื่องมันร้อนนอกจากนั้นแล้วตัวเครื่องก็ยังมีรูหูฟัง 3.5 รูสำหรับใส่ micro SD card ช่องอินเทอร์เฟซเอาไว้สำหรับติดตั้งการ์ดจอแยกอย่าง ROG SG Mobile และก็รูสำหรับการเสียบสายชาร์จที่เป็นช่อง Type C ซึ่งช่องนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งการชาร์จไฟและก็ใช้ในการต่อไปยังจอนอกมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแบบมาตรฐานและสุดท้ายก็มีปุ่ม power ใช้เปิดปิดเครื่องที่มาพร้อมกับสถานะการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ส่วนสเปคภายในของเครื่องก็จะเป็น CPU Ryzen C1 Extreme 8 core 16 thread base clock อยู่ที่ 3.3 GHz ที่สามารถบูสต์ได้สูงถึง 5.1 GHz GPU จะเป็น AMD Radeon RDNA 3 ที่มี VRAM 4GB RAM DDR5 ขนาด 16GB ที่ทำงานแบบ Dual Channel 8x2 ความเร็ว 6,400 MHz Storage แบบ SSD NVMe ขนาด 512GB รองรับ Wi-Fi 6มีบลูทูธในตัวมีแบตเตอรี่ขนาด4เซลล์ 40 วัตต์และตัวเครื่องก็ยังมาพร้อมกับ Windows 11แบบลิขสิทธิ์นี่ก็คือทั้งหมดของ ROG Ally เครื่องนี้
แต่ว่าทีนี้มาดูกันว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันจะเจ๋งในการใช้งานจริงแค่ไหนอย่างแรกเลยก็อย่างที่ผมบอกไปว่านี่มันคือเครื่องคอมพิวเตอร์มันสามารถทำงานได้ทุกอย่างในแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเน็ตฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการทำงานประเภทการแต่งภาพเขียนโค้ดตัดต่อรวมไปถึงการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเรียกได้ว่าอะไรที่ Windows 11รองรับเครื่องนี้ก็คือสามารถทำงานได้ทุกอย่างซึ่งถ้าเกิดใครจะใช้งานประเภทนั้นผมก็แนะนำว่าไปหาพวกเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายมาใช้งานซะแล้วมันจะง่ายขึ้นถึงแม้ว่าจอมันจะเป็นทัชสกรีนก็เถอะแต่เชื่อเถอะว่าใช้เมาส์คีย์บอร์ดแยกน่าจะง่ายกว่าเยอะในส่วนการใช้งานทั่วไปพวกเนี้ยก็คือใช้งานได้ปกติเลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยแต่ทีนี้มาดูความพิเศษที่ผมมองว่ามันเจ๋งสักหน่อยอย่างแรกเลยคือปุ่ม Command Center ที่กดปุ๊บมันจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาซึ่งมันก็คือหน้าต่างที่จะทำให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดแสงหรือว่าเสียงการเปลี่ยนระดับการทำงานของเครื่องในรูปแบบประหยัดไฟหรือเอาแบบเต็ม performance การตั้งค่าโปรไฟล์เกมที่ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง Death Zone มาโครหรือว่า Trigger การเปิดปิดคีย์บอร์ดการล็อกเฟรมการเปิดมอนิเตอร์ผลการทำงานการเปิดปิดระบบคอนโทรลเลอร์หรือว่าทัชสกรีนหรือแม้แต่การเรียกคืนหน้าเดสก์ท็อปเอาง่ายๆเลยอ่ะคือเราสามารถใช้ทุกอย่างที่จำเป็นได้ด้วยปุ่มนี้แค่ปุ่มเดียวเลยส่วนอีกปุ่มก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยนั่นคือปุ่มที่ใช้ในการเปิดโปรแกรม Amori Case SE ซึ่ง Amori Case เนี่ยใครที่เคยใช้โปรดักต์แบรนด์ Asus คุณก็น่าจะรู้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนแต่ว่าสำหรับเวอร์ชัน SE มันคือการออกแบบมาเพื่อเจ้า ROG Ally โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไลบรารีเกมการเข้าไปปรับพัดลมปรับแรงดันไฟปรับปุ่มคีย์ลัดต่างๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าทั้ง Command Center และก็ Armory Case SE เนี่ยมันเจ๋งมากมันทำให้การใช้งานอะไรที่มันดูยากกลายเป็นเรื่องง่ายในแบบที่คอมพิวเตอร์ปกติจะไม่มีทางได้สัมผัสและถึงแม้ว่านี่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แต่เขาก็บอกชัดเจนว่าเนี่ยมันคือเครื่องคอนโซลแฮนด์เฮลที่เกิดมาเพื่อใช้เน้นในการเล่นเกมแบบพกพาดังนั้นผมจะมาโฟกัสในเรื่องการเล่นเกมเป็นหลักกันละกันว่าจะรู้สึกยังไงโดยการเทสการเล่นเกมของผมเนี่ยผมจะเสียบสายชาร์จเอาไว้เพราะว่าการปรับแรงดันไฟเพื่อให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมมันดีที่สุดอันนี้เราจะต้องเสียบสายชาร์จเอาไว้และก็ไม่ต้องกลัวว่าการชาร์จไปเล่นไปมันจะทำให้แบตเสื่อมเพราะว่าตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถเล่นไปชาร์จไปได้คล้ายกับแล็ปท็อปเกมมิ่งแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเกมคุณใช้แค่ดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ปรับเป็นโหมดไซเลนซ์ซะเพื่อที่คุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้ดีที่สุดแต่ทีนี้มาดูกันว่าการเล่นเกมแบบจริงจังเนี่ยมันจะให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนโดยเกมที่ผมจะเอามาเทสมันจะมีหลายเกมหลายยุคไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าในช่วงปี2000ต้นๆแล้วก็เกมออกใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมันเป็นเกมเก่าๆอย่างพวก Left 4 Dead อย่างเงี้ยอันนี้คือหายห่วงเลยเฟรมเรทพุ่งไป200กว่าเล่นได้แบบชิลมากสบายมากสำหรับเกมเก่าส่วนถ้าเกิดมันเป็นเกมที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยอย่างพวก Sekiro หรือว่า Resident Evil 2 Remake อันนี้ก็คือเล่นได้แต่ว่าคุณจะต้องปรับแต่งอะไรนิดหน่อยหากคุณซีเรียสในเรื่องเฟรมเรทอย่าง Sekiro เนี่ยคุณอาจจะต้องลด Resolution ลงเป็น 720p แล้วก็ต้องตั้ง Preset Graphic เอาไว้ประมาณ Medium อันนี้คุณถึงจะสามารถรันเกมได้ที่60แบบนิ่งๆส่วนเกมที่เขาออพติไมซ์มาดีอย่าง Resident Evil 2 Remake อย่างเงี้ยอันนี้คือชิลเลยปรับภาพ preset เป็นบาลานซ์ความละเอียดแบบ 1080p เฟรมเรทที่ได้จะอยู่ประมาณ 60-70 ตลอดทั้งเกมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปรับสุดทุกอย่างแล้วก็เปิด Ray Tracing อันนี้อาจจะยังไม่ไหวเอาจริงๆโดยรวมแล้วผมว่ามันเล่นได้ทุกเกมอะไม่ว่าจะเป็น Devil May Cry 5, Witcher 3หรือแม้แต่เกมออนไลน์อย่าง Apex Legends คือเกมพวกนี้สามารถเล่นได้แบบ60เฟรมแน่นอนแต่ก็ต้องมาปรับในเรื่องออปชั่นหรือว่าการตั้งค่าให้เหมาะสมถ้าเกิดจะให้ผมเปรียบเทียบความแรงของเจ้าเครื่องนี้มันก็จะได้ประมาณ GTX 1650ไม่ก็ RX 614เพียงแค่ว่ามันรองรับ Ray Tracing ซึ่งในส่วนของ Ray Tracing เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเปิดจริงๆผมว่าเอาไว้ต่อตัว ROG XG Mobile ดีกว่าแล้วค่อยเปิดไม่ไหวก็ให้มันรู้ไปก็เอาเป็นว่าเกมเก่าๆหรือว่าเกมสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็คือเครื่องเนี่ยเล่นได้แต่สำหรับเกมใหม่ๆอย่าง Resident Evil 4 Remake อันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยไหวคือถ้าเกิดถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่าคุณจะต้องปรับภาพไปที่ 720p แล้วก็ปรับทุกอย่างให้เป็น low รวมไปถึงการเปิดเทคโนโลยี FSR 2.0 ในรูปแบบ Ultra Performance เฟรมเรทที่ได้มันถึงจะได้ราวๆประมาณ 50-60แต่ว่าเรื่องภาพเนี่ยไม่ไหวอะเบอร์เกินซึ่งในจุดเนี้ยผมไม่ได้มองว่าตัวเครื่องมันผิดแต่คุณต้องอย่าลืมว่านี่มันคือระบบปฏิบัติการ Windows เกมที่มาลงคือมันทำมาเพื่อให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการแบบเดียวกันได้ทั้งหมดดังนั้นนี่จึงไม่ใช่การรันเกมในรูปแบบเครื่องคอนโซลที่เขาทำมาแบบเครื่องนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดเกมไหนที่คุณเล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้วมันกินเครื่องหรือว่ามีปัญหาตอนที่มาเล่นบน ROG Online ตัวนี้มันก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันเป๊ะเลยยกตัวอย่างเช่น GTA San Andreas เวอร์ชันเก่าเนี้ยอันนี้คือเปิดเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่รองรับ Windows 11
หรืออย่าง Dead Rising 2อันนี้ก็คือเล่นไม่ได้เพราะว่าตัวเกมไม่รองรับระบบจอยแบบ Xbox ถ้าเกิดอยากเล่นก็ต้องลงพวกอิมูเลเตอร์ซึ่งมันยุ่งยากแต่ว่าข้อดีของเครื่องเกมแบบนี้มันก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นการลงม็อดหรือแม้แต่การแก้ไขไฟล์ถ้าเกิดเราทำได้แถมตัวเครื่องยังรองรับการเล่นแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Steam Game Pass Epic Game แล้วก็ EA Playเรียกได้ว่าอะไรที่บน PC ปกติมันเล่นได้เครื่องนี้ก็คือสามารถเล่นได้ด้วยกันแน่นอนโอเคทีนี้มาฟังข้อดีและก็ข้อเสียที่ผมรู้สึกกันบ้างเอาข้อดีก่อนข้อแรกเลยคือจอมันสวยภาพที่ได้มันสวยมันสดกิ๊งจนผมรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่อยากเลิกและที่สำคัญแม้ว่าเกมที่เล่นเนี่ยมันจะปรับเป็น 720p แต่ว่าภาพมันก็ยังสวยคือมันไม่ได้คมกริบแต่มันก็ไม่ได้เบลอเละเทะยิ่งถ้าเกิดคุณเปิดตัวเลือก AMD ISR ไปด้วยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าภาพ 720p มันจะเป็นภาพที่แย่อะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องที่2นั่นก็คือลำโพงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เสียงไม่เบานะครับเล่นในห้องแท้ๆแต่เสียงกระหึ่มไปยันนอกห้องอ่ะคิดดูและยิ่งถ้าเกมที่คุณเล่นมันคือเกมที่รองรับเทคโนโลยีระบบเสียงใหม่ๆรับรองเลยว่าฟินครับทั้งมิติทั้งความก้องกังวานของเสียงคือเด็ดไม่แพ้หูฟังแพงๆเลยถ้าเกิดไม่ได้ไปรบกวนใครผมก็แนะนำว่าให้เปิดแล้วคุณจะมีความสุขข้อที่3ระบบระบายความร้อนมันดีมากในทีแรกผมคิดว่าเครื่องเล็กแค่เนี้ยแต่สเปคมาแบบเนี้ยยังไงก็ต้องร้อนแต่พอเล่นไม่ร้อนเฉยเลยโดยเฉพาะหลังเครื่องเนี่ยเล่นไป 2-3 ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าร้อนเลยในจุดเนี้ยคือทำได้ดีมากใครที่เป็นสายเล่นเกมนานๆแล้วกลัวว่าเครื่องจะเดี้ยงอันนี้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างข้อแรกคือผมคิดว่าแบตเตอรี่มันน้อยไปหน่อยถ้าเป็นกรณีใช้งานทั่วไปแบบดูหนังฟังเพลงมันก็โอเคเพราะว่าโหมดไซเลนมันก็อยู่ได้นานระดับนึงแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมอันเนี้ยไซเลนคุณเล่นไม่ไหวเพราะมันกระตุกมากแล้วโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์กับโหมดเทอร์โบอันเนี้ยแบตมันก็อยู่ได้ไม่นานผมลองเทสดูให้การ์ดจอมันวิ่งแบบฟูลโหลดคือมันจะอยู่ได้ราวๆประมาณ40นาทีเองดังนั้นใครที่คิดจะเอาไปเล่นนอกบ้านแบบไม่มีสายชาร์จนานๆอันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำแบบนั้นส่วนอีกข้อหนึ่งผมคิดว่าตำแหน่งในการเป่าลมร้อนมันแปลกไปหน่อยคือเครื่องมันเย็นนะใช่เพราะว่าพัดลมเขาดีแต่ไอ้ที่มันร้อนอ่ะมันคือลมร้อนที่เครื่องขับออกมาแล้วลมเนี้ยมันดันอยู่ตำแหน่งที่เราต้องกดปุ่มทริกเกอร์พอดีตอนเล่นผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันร้อนอ่ะถ้าเกิดเขาขยับห่างออกมาจากตรงนี้อีกนิดนึงมันจะแจ่มเลยหลักๆก็ประมาณนั้นครับสำหรับข้อดีและก็ข้อเสียโดยรวมแล้วเจ้า ROG Online ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นของดีไม่ว่าคุณจะใช้งานมันในรูปแบบคอมพิวเตอร์จิ๋วพกพาหรือแม้แต่การเป็นเครื่องคอนโซลแฮนด์เฮลมันก็ใช้งานได้ดีและก็หลากหลายประสบการณ์การเล่นเกมที่ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสามารถพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้หากคุณอยากเล่นเกมแบบจริงจังแนะนำว่าให้ไปลองหาสัมผัสด้วยตัวเองครับสำหรับผู้ที่สนใจเจ้า ROG Ally ตอนนี้ตัวเครื่องก็ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่21นี้มั่นใจได้กับการรับประกันถึง2ปีและก็มีศูนย์ในการรับประกันถึง84แห่งทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์สายจริงจังที่อยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่เกมเมอร์ตัวน้อยที่ต้องการเล่นเกมเพื่อความสนุกผมว่าก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดสุดยอดไปเลยสำหรับ ROG Ally ตัวนี้